าเลยครับคำถามนี้ดีกว่าเคยเรียนหนังสือเปล่าพอได้เรียนมาบ้างพอได้เรียนอยู่ตามาบ้างเรียนสิครับเรียนครับเรียนเคยเรียนหนังสือกันไหมเคยเรียนใช่ไหมเคยเรียนใช่ไหมเคยเรียนใช่ไหมเคยถามเลยว่าตอนเรียนตอนสอบเนี่ยสาบานเลยนะเคยโกงข้อสอบเคยลอกข้อสอบกันไหมไม่เคยค่ะเคยค่ะเคยค่ะเอาจริงไหมเคยเคยหันไปดูเพื่อนเลยโอ้เหลือครับเคยแต่มองแต่ไม่ทันได้ลอกอย่างนี้ถือว่าครึ่งนึงมา50 50อ้าวลดเท่าไหร่กึ่งหนึ่งสาบานเลยชีวิตนี้ไม่เคยโกงข้อสอบไม่เคยลอกข้อสอบเลยจริงเคยครับบางครั้งแบบจังหวะแบบวันขี้เกียจขี้เกียจอ่ะนิดนึงนิดนึงพอหอมแต่ไม่ได้ตลอดอ่ะคนนี้ฮะเคยโกงไหมไม่เคยดูจากหน้าตาไม่เคยโกงไม่ทำเลยไม่ได้ก็ไม่ทำจริงฮะหน้าคุณเป็นคนดีมากแต่ฝันเปียกแล้วฝันเปียกอย่างเดียวครับไม่เคยเจอของจริงไม่เชื่อ อ่ะคนนี้ดีกว่าไหนบอกเคยโกงไงโกงคือเป็นคนโง่เลขมากแล้วสอบเลขแล้วก็ทำไม่ได้ก็เลยหันไปดูเพื่อนก็คือหันไปลอกเอาใช่แค่นั้นเองแต่ว่าอยู่มหาลัยก็ไม่เคยทำเพราะว่ากลัวโดนไล่ออกแม่เงินกู้นะคือเลขถ้าเกี่ยวกับเงินจะโอเคจะเก่งมากแต่ถ้าเกี่ยวกับการเรียนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่โกงไงเอากระดาษไว้ใต้กางเกงเขียนไว้ตรงขาค่ะลายไปหมดเลยค่ะเคยมีโพยบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าเปิดนะแต่เอาเข้าห้องไปกระดาษ A4 ใบใหญ่ๆนั่นแหละค่ะ A4 เข้าไปเลยค่ะแต่ใช้ได้ผลนะเพราะว่าจะใส่กระโปรงยาวไงตอนเด็กแล้วพอจะดูก็ถลกกระโปรงขึ้นมาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถกกระโปรงขึ้นมาแม่คำพออาจารย์ออกนอกห้องปั๊บเปิดปุ๊บลอกปั๊บลอกได้เลยค่ะโดนจับได้ไหมไม่เคยค่ะแล้วค่อยๆขยับเข้าไปในกางเกงในไม่ใช่เอาออกมาดูสิแล้วก็ลอกโดนอาจารย์จับได้แล้วทำไงอะตกครับเรียบร้อยเรียนใหม่เออดีมากแล้วทำพวยไปทำไมอะกันไว้ก่อนเผื่อว่าแบบคิดหาคำตอบไม่เจอจริงๆอ้าวแล้วคุณลอกไงฮะพอดีว่านั่งแถวแรกแล้วหัวเราก็โพเดียมบังแล้วก็มองเห็นพอดีก็ลอกว่าเขาติ๊กอะไรแต่ว่าบอกกับเพื่อนว่าให้เพื่อนเนี่ยติ๊กในข้อสอบมันจะมองง่ายกว่าแล้วเป็นไงคะแนนออกมาดีไหมบีบวกค่ะนะฮะถือว่าดีฮะหน้าอย่างนี้เคยไหมครับผมว่าคุณต้องไม่เคยแน่เลยทีเด็ดสุดเลยเขียนไว้ในยางลบในยางลบที่แบบสอดได้ครับยางลบแบบสอดใส่นะใช่ใช่แล้วเราก็ค่อยๆถกขึ้นมาแบบเหมือนถกกระโปรงผู้หญิงนะครับเคยแต่ไม่ได้ทำคือซ่อนไม่ได้เข็มขัดนักศึกษาแล้วพอดีว่าวันนั้นอาจารย์ตรวจกระเป๋าดิสอทุกคนแล้วเจอโดนปรับตกหมดดีที่ตัวเองสอบได้เข็มขัดเอาออกได้ใช่ไม่ได้ดูก็เลยไม่โดนปรับตกอะไรอย่างเงี้ยโชคดีไปอ่ะเคยโกงข้อสอบไหมมีก็เป็นจดพอยแต่ว่าจะจดแบบเล็กมากแบบจิ๋วๆอ่ะเคยมีสอดหาคือจดพอยแล้วลงพัดพอยฟิลมีครั้งหนึ่งเคยแบบว่าพกยางลบเข้าไปในห้องสอบ3ก้อนฮะเนื้อหามันเยอะมากช่วงมหาลัยฮะกินเอ็ม150 3ขวดเขียนไปเรื่อยจนถึงตี5แล้วไปสอบ8โมงเช้าปรากฏว่าง่วงไม่ได้ทำฮะไม่เอาเวลาไปเขียนยางลบเนี่ยไปอ่านหนังสือวะไม่เข้าใจปิวไปไหนปิวไปแบบว่าอยู่ตรงทางเดินอ่ะแล้วอาจารย์มาหยิบได้แล้วเขาก็แบบของใครวะแต่คือเราเขียนชื่อโพยใครจะเขียนชื่อในโพยบ้าสาบานไหมคุณแบมถ้าเกิดว่าผมถามคุณต้องตอบจริงๆสาบานสาบานนะถามเลยครับว่าคุณแบมเคยลอกข้อสอบโกงข้อสอบหรือเปล่าฮะโอ้โหประจำครับดีมากนี่แหละเคยลอกเปล่าประจำลอกไงลอกไงก็ก่อนเข้าแถวไงมันไม่ทันลอกก่อนก็ไม่เคยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจป่ะเราก็ต้องจดโพยเข้าไปอันนั้นเขาเรียกว่าโกง คุณทำยังไงฮะตอนลอกตอนโกงทำยังไงเหรอโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยขอไม่เอ่ยนามโรงเรียนแล้วกันไม่ต้องนะไม่อยากบอกว่าเป็นนะฮะไม่ได้เอ่ยนามนะฮะตูดออกเลยขอร้องพูดไปแล้วเราต้องเลือกเวลาเราจะลอกค่ะเราต้องเลือกเราต้องสแกนก่อนไม่เคยลอกแต่ว่าเคยเป็นต้นห้องให้เพื่อนลอกสอบเคมีแล้วเพื่อนแบบว่าเพื่อนเรียนสายศิลป์มาแต่เราเรียนสายวิทย์มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทั้งห้องเนี่ยต้องพึ่งเราคนเดียวพี่อาซินีก็เลยเมื่อยแขนพอต้องฮึสทีตลอดเวลาเอาจริงเคยมีตั้งแต่แบบเขียนตามผิวหนังงี้เราเคยดูในละครในหนังใช่ไหมเขียนหน้าขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะทำอันนี้ไม่เคยลอกเคยลอกไหมอ๋อไม่เคยของเขาผิดค่ะของเราถูกค่ะสรุปเขาได้ A ค่ะเราได้ดีค่ะได้ดีก็ดีแล้วไงดีถูกต้องค่ะดีอะไรวะทำยังไงเหรอบางทีก็ส่ง SMS คุยกันเลยใช้ SMS คือครั้งละ3บาทก็ยังคุ้มอ่ะกับคะแนนข้อสอบที่ได้มามี100ข้อก็300บาทโอ้นี่ให้ผมลอกหมดเลยเหรอบอกก่อนว่าไม่ดีแล้วรู้สึกไงตอนที่แบบลอกตื่นเต้นเหมือนตอนแบบ
ครั้งแรกไหมโอ้ยหนักกว่าตื่นเต้นเหงื่อแตกเฮ้ยเอาดีปะวะเฮ้ยอย่างนั้นเลยแล้วเอาไหมจะเหลือตอนที่กำลังโกงข้อสอบเนี่ยรู้สึกไงก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าทำไม่ได้จริงๆก็เลยทำก็เลยโกงเนี่ยรับรองไม่ผ่านคิดอย่างนี้อย่างเดียวเลยค่ะตอนนั้นเจริญฮะวันระแวงเป็นพิเศษรู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังตลอดเวลาแบบเช็คตลอดเวลาตื่นเต้นมากก็กลัวจะโดนจับได้ปิ่มปิ่มฮะปิ่มปิ่มทำถูกแล้วสิ่งที่เราคิดทำถูกแล้วก็รู้สึกดีกว่าทำเองนะดูถูกต้องคิดว่าเพื่อนมั่วมั้งเหรอไม่นะเราไว้ใจไงเพื่อนเราเองอะไรอย่างเงี้ยมากรู้สึกไงตอนทำตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นประมาณไหนประมาณนั้นอะประมาณนั้นประมาณนั้นเลยอะประมาณนั้นแหละตื่นเต้นมากโอ๊ยตายต้องโดนแน่เลยกว่าจะมาบางคนเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยบ้าใครจะคนเข็มขัดหนูดูเข็มขัดหน่อยบอกกับน้องๆที่ตอนนี้เนี่ยกำลังคิดจะลอกข้อสอบหน่อยอยากจะบอกอะไรเขาอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าลอกนิดลอกหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะ ดีบอกน้องๆที่ตอนนี้กำลังโกงข้อสอบหรือว่ากำลังจะสอบเลยจะบอกเขาว่าเยี่ยมมากครับทำต่อไป must go on พูดกับเด็กที่กำลังจะคิดจะโกงข้อสอบอยากจะบอกเขาว่าอะไรน้องจ๋าถ้าอยากมีอนาคตที่ดีอย่าทำอย่างนั้นเลยนะถ้าเกิดว่าอยากจะทำจริงๆก็เอาให้เนียนอย่าให้โดนจับได้เพราะถ้าโดนจับได้แล้วบอกเลยว่าไม่คุ้มกับชีวิตค่ะเราลอกข้อสอบไปเนี่ยอนาคตเราก็ไม่ได้ใช้ความรู้เราก็ไม่มีนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราควรจะทำเต็มที่ของเราแต่คุณลอกตลอดนี่คือหมายความว่าก็เรียนรู้ไงน้องๆที่ดูอยู่คุณเรียนรู้จากผมพลาดมาแล้วคุณลอกได้แต่คุณอื่นลอกไม่ได้อย่าไม่ดีไม่ดีคุณรู้หรือไม่เด็กไทยบางส่วนคิดว่าการโกงไม่ผิดจากผลสำรวจเรื่องทัศนคติต่อการทุจริตการโกงในการเรียนการสอบของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าพบว่าเด็กไทยจำนวนหนึ่งมีทัศนคติในการคอร์รัปชันในด้านบวกเช่นการลอกกันบ้านการลอกข้อสอบโดยเด็กจะมองว่าเป็นความผิดที่เล็กน้อยไม่ร้ายแรงข้อมูลจากนักศึกษา27มหาวิทยาลัย 642,339 รายเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในการสอบพบว่ามีผู้ที่ไม่เคยทุจริตในการสอบถึง 83.7% และมีอีก 16.3% ที่ทุจริตในการสอบซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากพอสมควรแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือในส่วนของผู้ที่กระทำการทุจริตนั้นกลับมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดมากถึง 20% โดยวิธีทุจริตที่พบก็คือการลอกคำตอบการให้เพื่อนลอกคำตอบการจดโพยการส่งสัญญาณการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และการจ้างผู้อื่นทำข้อสอบส่วนการคัดลอกผลงานโปรเจกต์หรือมินิโปรเจกต์นั้นนักศึกษากว่าครึ่งอ้างว่าหาแหล่งอ้างอิงไม่ได้อีกส่วนหนึ่งระบุว่าลอกเพียงเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่ทราบดีว่าการกระทำเช่นนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงและน่าละอายแต่ก็ยังทำเมื่อมองให้กว้างขึ้นพบว่าพฤติกรรมที่น่าตกใจอีกอย่างก็คือนักศึกษาส่วนมากคิดว่าการติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อให้ผลโทษตามกฎหมายนั้นเป็นความผิดที่ไม่ควรทำแต่ก็ยังมีนักศึกษาส่วนหนึ่งเลือกที่จะทำมันเราควรสร้างทัศนคติใหม่กับการคอร์รัปชันให้กับนักเรียนนักศึกษาเพราะวัยรุ่นในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้ายังไงซะก็คิดกันเยอะๆเพราะประเทศชาติอยู่ในกำมือพวกนายทุกคนนะจ๊ะวัยรุ่น